MVP ยูโรโอลี่วัตกินประตูนาทีบาปส่งอังกฤษเข้าชิง2ยูโรซ้อน MVP บอลยุโรปวันที่11กรกฎาคม2567 17:43 น.ด้วยศักยภาพนักเตะสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษในยูโร2024ครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นนักเตะระดับซูเปอร์คาร์แต่คนขับกลับเข้าเกียร์ไม่เป็นฟอร์มของยอดทีมขวัญใจชาวไทยจึงออกมากระท่อนกระแท่นเหลือเกินใน5นัดก่อนหน้านี้ก่อนเกมกับเนเธอร์แลนด์ฟอร์มก็ไม่ได้ขี่นักเตะอัศวินสีส้มสักเท่าไรแต่เมื่อไม่คาดหวังนักเตะอังกฤษทำได้เสมอทีเด็ดเกมนี้คงเป็นใครไปไม่ได้เลยโอลี่วัตกินกองหน้าจากแอสตันวิลล่าที่รับบทซูเปอร์ซับลงมาสัมผัสบอล4ครั้งก่อนซัดประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บพาทับสิงโตคำรามแซงชนะ 2-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลยูโร2024กับทีมชาติสเปนเป็นการเข้าชิงยูโร2สมัยติดต่อกันโดยหนก่อนอกหักพ่ายอิตาลีในรอบชิงวัตกินซึ่งคว้ารางวัล Player of the Match ในเกมนี้ไปครองให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกว่าผมพูดอะไรไม่ออกเลยผมไม่อยากออกจากสนามเลยหลังจบเกมทุกอย่างมันเหมือนภาพสโลโมชันตอนที่ผมวิ่งไปดีใจกับทุกๆคนในทีมเพราะผมอยากจะซึมซับมันทั้งหมดเราถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่เราก็เข้าถึงรอบชิงเราอังกฤษมีปัจจัยการกลับมาแม้จะเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนเราไม่เคยยอมแพ้ซึ่งนี้เป็นอีกหนึ่งเกมเราทั้งชนะจุดโทษและเราพลิกกลับมาชนะคู่แข่งเราทำมาหมดแล้วเราพร้อมแล้วสำหรับสเปนนอกจากนั้นดาวเตะวัย28ปีระบุว่าเขาได้พูดคุยกับโคพาวเมอร์อีกหนึ่งตัวสำรองอดทนที่ลงมาเมื่อไรก็เปลี่ยนเกมเมื่อนั้นเรื่องการจ่ายบอลก่อนลงสนามในฐานะตัวสำรองพร้อมกันและพาวเมอร์จะจัดแอสซิสต์ให้วัตกินได้จริงๆผมเฝ้ารอโมเมนต์นี้มาเป็นสัปดาห์แล้วผมทำงานอย่างหนักเพื่อที่ผมจะได้มายืนตรงนี้ผมพูดกับเขาว่าเราจะลงสนามและคุณจะจ่ายบอลให้ผมผมรู้ทันทีที่เขาได้บอลเขาจะจ่ายให้ผมข้างในกรอบเขตโทษตรงนั้นเมื่อบอลไปเข้ามุมไปที่มุมประตูมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาทิธายนประชาชนประเมินนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ห่วงใช้งบกลางทำดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 14:56 น.ทิธายนประชาชนประเมินนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามแรงค้านไร้อนาคตหรือรัฐบาลไร้คำตอบเตือนใช้งบทำดิจิทัลวอลเล็ตให้ดีห่วงจากวิกฤตจะกลายเป็นวิบัติเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่11กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ระบุรัฐบาลต้องต่อสู้กับแรงค้านที่ไร้อนาคตว่าต้องชวนประชาชนย้อนดูการถามกระทู้ของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพันคกก้าวไกลแล้วค่อยตัดสินว่าเป็นแรงค้านที่ไร้อนาคตหรือรัฐบาลที่ไร้คำตอบกันแน่ตนคิดว่าประชาชนจะเป็นคนตัดสินได้ความตั้งใจของนางสาวสิริกัญญาและพรรคก้าวไกลนั้นไม่เหมือนการถามกระทู้ที่จะพูดอะไรก็ได้เป็นการตั้งคำถามเฉพาะเจาะจงด้วยความห่วงใยประชาชนเนื่องจากเศรษฐกิจจะวิกฤตหรือไม่วิกฤตขึ้นอยู่กับการบริหารของรัฐบาลถ้าทำอย่างละเอียดตั้งอกตั้งใจวิกฤตคงจะคลี่คลายไปได้แต่ถ้าจะทำแบบประชานิยมกู้เงินในอนาคตใช้งบประมาณมหาศาลจนเหมือนเป็นไข่ที่อยู่ในตะกร้าใบเดียวถ้าพลาดขึ้นมาแล้ววิกฤตจะกลายเป็นวิบัติไปได้ถ้ากู้เงินในอนาคตโดยไม่ลงรายละเอียดต้องถามนายกรัฐมนตรีว่าตอนที่ตบล
สิริกัญญาแล้วเอาสไลด์ขึ้นเป็นการวินิจฉัยปัญหาของประเทศที่น่าจะใกล้เคียงกับฝ่ายค้านแต่ถามว่ามีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ถามว่ากฎหมายที่ดองไว้ท่านจะช่วยแก้อย่างไรดองไว้ทำไมฝากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วประเทศช่วยกันเป็นคนตัดสินผมมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอดีตหัวหน้าพรรคใกล้ชิดกับส.สิริกัญญาคงจะเป็นคนตัดสินไม่ได้ว่าตกลงเป็นแรงค้านที่ไร้อนาคตหรือรัฐบาลที่ไร้คำตอบต่อคำถามของนางสาวสิริกัญญาและความท้าทายของประเทศกันแน่นายพิธากล่าวเมื่อถามว่าคำถามและคำตอบในวันนี้ฝ่ายค้านจะนำไปต่อยอดอย่างไรนายพิธากล่าวว่าอีก 2-3 สัปดาห์จะมีงบประมาณเพิ่มเติมปี67เข้าและงบประมาณปี68ยังอยู่ในชั้นกรรมาธิการแสดงให้เห็นแล้วว่าบางทีพอเราจะทำตามนโยบายเรือธงของตัวเองจนไปเบียดบังงบประมาณต่างๆที่เป็นปัญหาเช่นยาเสพติดสิ่งแวดล้อมงบสาธารณสุขหลายครั้งรัฐบาลชอบบอกว่าการแจกเงินไม่ใช่เรื่องผิดปกติสิงคโปร์ก็แจกแต่สิงคโปร์ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความพร้อมทางการคลังเหมือนไทยอยากให้คิดให้ดีเพราะเห็นว่ากลับไปกลับมาหลายครั้งตอนนี้ก็ไม่ใช้เงินก.ส.แล้วตรงนี้งบประมาณมหาศาลถ้าใช้ไม่ดีจะกลายเป็นวิบัติมากกว่าวิกฤตส่วนที่รัฐบาลตัดแต่งใบทำดิจิทัลวอลเล็ตในส่วนของงท.ก.ส.ออกจะกระทบกับผู้ใช้สิทธิ์หรือไม่นายพิธากล่าวว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่งบในการใช้จะไปอยู่ที่งบกลางคำถามคืองบประมาณปกติที่จะต้องวางแผนต้องมี KPI รวมถึงรายละเอียดชัดเจนออกมาทำไมไม่ใช้ทำไมต้องไปกองอยู่ที่งบกลางซึ่งงบกลางก็มีประโยชน์นำไปใช้แบบฉับพลันฉุกเฉินแต่ทำบ่อยๆมันเสียนิสัยเสียวินัยการคลังเมื่อถามว่าประเมินการตอบกระทู้สุดนายกรัฐมนตรีรอบนี้ไว้อย่างไรนายพิธากล่าวว่าให้ประชาชนประเมินเพราะตนมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในพักเดียวกันขอเชิญชวนทุกคนให้ประเมินแล้วกัน กีฬาทางน้ำจัดโครงการลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นสอนทักษะเยาวชนยืนสุโขทัยน่านกีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 16นาฬิกา11นาทีกีฬาทางน้ำร่วมกับบมจ.ปตท.จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นบุกสุโขทัยและน่านตั้งเป้ารอบปีจะฝึกเด็กทั่วประเทศให้ได้ 15,000 คนโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตเป็นโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสในการฝึกว่ายน้ำให้สามารถลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตโดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบมจ.ปตท.โดยในปี2567ตั้งแต่เดือนมกราคมเดือนมิถุนายนรอบ6เดือนสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยได้จัดชุดครูฝึก2ชุดในการนำสระว่ายน้ำไปฝึกนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ไม่มีสระสำหรับฝึกว่ายน้ำสามารถฝึกเยาวชนให้ลอยน้ำได้ว่ายน้ำได้มากกว่า 12,000 คนโดยทั้ง2ชุดครูฝึกได้ทำการฝึกทั่วทุกภาคคือจังหวัดชัยนาทชัยภูมิฉะเชิงเทราปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครพนมสงขลาตรังลำปางสุโขทัยสำหรับงานนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยอาจารย์เอกวัดลีเทียนประธานโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการอาจารย์เอกวัดกล่าวว่าเดือนกคได้ทำการฝึกที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดน่านทั้งสองจังหวัดนี้อย่างน้อยอีก4ศูนย์ฝึกคาดว่าจะมีผู้เข้ารับการฝึกไม่ต่ำกว่า 2,000 คนสำหรับการประเมินผลการฝึกของโครงการจะตรวจสอบความรู้ด้านความปลอดภัยการลอยตัวในน้ำตามช่วงอายุของเด็กอย่างน้อย5นาทีการรู้จักว่ายน้ำได้เป็นระยะ10เมตร
โครงการนี้ตามเป้าหมายของสมาคมคือทำการฝึกเยาวชนให้ลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นทั้งปีจำนวน 15,000 คนจากการฝึกมาในรอบ6เดือนทำการฝึกไปแล้วมากกว่า 12,000 คนทั้งนี้เนื่องจากตามแผนงานโครงการแต่ละพื้นที่ร้องขอมามีจำนวนไม่มากแต่เมื่อชุดครูฝึกไปทำการฝึกแล้วจะมีเยาวชนใกล้เคียงโรงเรียนใกล้เคียงเข้ามาฝึกเพิ่มเติมทุกพื้นที่ที่ทำการฝึกเนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนไม่เห็นภาพการนำสระว่ายน้ำนำไปหาเด็กเพื่อฝึกว่ายน้ำเป็นลักษณะใดอีกอย่างประการหนึ่งคือหลักสูตรการฝึกของสมาคมมีระบบที่ชัดเจนคือการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นการฝึกขั้นต้นให้คุ้นเคยกับน้ำและลอยตัวในน้ำได้สุดท้ายคือการว่ายน้ำได้การฝึกในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดสมาคมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากทีมงานของอำเภอเทศบาลและผู้บริหารโรงเรียนโดยในเกือบทุกพื้นที่จะมีคณะของสมาคมและปตท.ไปตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับผู้รับการฝึกและผู้ปกครองของเยาวชนที่มาสังเกตการฝึก